เปิดตัวแล้ว Vivo Y55s 5G ฉายชิปดัมเบลซิตี้700ให้แรม8กิกเพิ่มได้อีก4กิกกล้องหลังเลยหลัก50ล้านพิกเซลแบต 6,000 มิลลิแอมป์มีชาร์จไวกลายจะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับหลายๆคนคงจะกำลังหาของฝากของขวัญกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ผมขอแนะนำ2แอปพลิเคชันยอดนิยมของชาวไทยนั่นคือ Lazada และ Shopee นั่นเองครับใครสนใจเข้าไปช็อปผมขอแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนี่ยครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับล่าสุดทาง Vivo ประเทศจีนก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่จากตระกูล Y Series อย่าง Vivo Y55s 5G ที่มีแบตอึดพร้อมรองรับการเชื่อมต่อ 5G และมีดีไซน์สวยสุดพรีเมียมไปเลยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo Y55s 5G มีจุดเด่นด้านแบตเตอรี่ที่ให้มาจัดเต็มถึง 6,000 มิลลิแอมป์ซึ่งถือว่ามีความจุมากสุดของทาง Vivo ในตอนนี้ครับโดยทาง Vivo ระบุว่าสามารถสแตนบายได้นานสุด35วันพร้อมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์อีกด้วยครับและยังรองรับการเชื่อมต่อ 5G แบบ Dual 5G SIM ส่วนด้านฝาหลังเป็นแบบลงโค้ง 3D Curve พร้อมผิวสัมผัสแบบด้านไล่เฉดสีสุดพรีเมียมมีลวดลายคล้ายดาวตกสวยสะดุดตาในตัวเลือกสีชมพูอีกด้วยครับมีหน้าจอแสดงผลแบบมีติ่งโซจดน้ำ Halo Full View Display LCD ขนาด 6.58 นิ้วคมชัดระดับ Full HD Plus รองรับค่าชัดสปริ้งเรทระดับ180Hz ในโหมดเล่นเกมรองรับโหมด Night Reading Mode สำหรับใช้งานเวลากลางคืนหรือที่แสงน้อยด้วยความสว่าง1นิตครับฉายชิปประมวลผล Dimensity 700ให้แรมมาที่8กิกพร้อมเทคโนโลยี Extended RAM 2.0 ที่สามารถเพิ่มแรมได้อีก4กิกส่วนรอมให้ไปที่118กิกระบบบริการ Android 11ครอบทับด้วย Origin OS 1.0 ให้กล้องหลังคู่ดูว่าแคมเมราความเร็ว50ล้านพิกเซลกับกล้องมาโครความเร็ว2ล้านพิกเซลถ่ายภาพระยะใกล้สุด4เซนติเมตรลำโพงเสียงตัวใหม่ที่ทรงพลังมากขึ้น 200% พร้อมเทคโนโลยี Smart PA ส่วนกล้องหน้าความเร็ว8ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข้างของตัวเครื่องมีทั้งหมด3สีคือสีชมพูสีฟ้าและเฉดและสีดำครับสมาร์ทโฟน Vivo Y55s 5G มีราคาอยู่ที่1,699หยวนหรือประมาณ 8,900 บาทครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ